และแล้วนะครับเราก็มาถึง type 3นะครับของ heat conduction problem นะครับซึ่งจากที่เราทำมาใน type 1เนี่ยเรากำหนดให้ขอบซ้ายและขอบขวานะครับฟิกซ์อยู่ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสตลอดเวลาต่อมาใน type 2นะครับเราเห็นว่าขอบซ้ายสุดนะครับกับขวาสุดนี่ฟิกซ์อยู่ที่อุณหภูมิ T1 แล้วก็ T2 ใดๆนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับต่อไป type 3นะครับมันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับเรามาดูสถานการณ์กันดีกว่านะครับสำหรับ type 3นะครับผมขอเรียก type นี้ว่านะครับทั้ง2ขอบนั้นนะครับมีการกันฉนวนความร้อนนะครับ bar with both end insulated นะครับแปลว่าอะไรนะครับเราพิจารณานะครับสถานการณ์ตอนนี้เราพิจารณา the situation where the two end เมื่อทั้งสองขอบซ้ายกับขอบขวานะครับ of the bar are sealed นะครับกระทูกันฉนวนความร้อนไว้อย่างดีนะครับ with perfect insulationซึ่งการกันฉนวนความร้อนนี้สื่อถึงอะไรครับสื่อถึงว่ามันไม่มีทางที่ความร้อนนะครับจากข้างนอกจะเข้ามาข้างในแท่งนะครับแล้วก็ในทางกลับกันคือมันไม่สามารถออกไปจากแท่งได้ด้วยเหมือนกัน so that no heat นะครับ could escape นะไม่สามารถหนีออกไปได้นะ escape นะครับ to the outside environmentและก็ในทางกลับกัน and vice versa นะ vice versa ก็ในทางกลับกันนะครับดังนั้นนะครับจากเงื่อนไขตรงนี้ที่คำว่า perfect insulated ที่ขอบซ้ายขอบขวานี่นะครับเราสามารถเขียน boundary condition ใหม่ได้สำหรับ type 3ได้ดังนี้นะครับคือ u partial derivative with respect to x นะครับที่ขอบซ้ายนะครับได้0แล้วก็ partial derivative with respect to xขอบขวาก็ได้0นะครับ2เงื่อนไขนี้นะครับบอกอะไรเรานะครับเป็นการบอกว่า reflecting the fact that นะครับ there will be no heat transferring at x เท่ากับ0แล้วก็ at x เท่ากับ l นะครับนี่คือ new boundary condition โอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยนะปัญหาของเรานะครับปัญหาของเรานะก็จะคล้ายๆกับในผมขอ copy เคสที่หนึ่งมาแล้วกันเนาะเคสที่หนึ่ง type 1ไม่ใช่เคสที่หนึ่งนะครับโอเค copy มาก็ปีนะครับแล้วเราก็จะได้ปัญหาของเราอยู่ในรูปนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยนะอย่างที่บอกมันเป็น type 3แล้วนะครับ type 3ซึ่ง type 3ของเราย้ำอีกครั้งนะครับก็คือ barwith both end นะครับถูกกันฉนวนเอาไว้ insulated โอเคนะครับ heat equation ยังคงเดิม initial condition ยังคงเดิมนะครับต่างกันตรงที่ boundary condition ของเราอยู่ห้อย x โอเคนะครับดังนั้นเนื่องจากทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยนั้นสิ่งที่เราจะได้เนี่ยจาก heat equation เนี่ยเมื่อเราใช้ separation of variable เนี่ยมันก็จะได้เหมือนเดิมใช่ไหมดังนั้นผมขอเขียนตรงนี้นะเพราะมันยังคงเดิม by using the method of separation of variable
to solve นะก็จาก1 PDE พอเราใช้ separation of variable เราก็จะได้2 ODE นะครับ to ordinary differential equation นะที่เราจะได้ก็จะได้เหมือนเดิมนะครับ are the same นะครับ as before ซึ่งคืออะไรจำได้ไหม x double prime บวก lambda x เท่ากับ0นะครับแล้วก็ t prime นะบวก alpha กำลัง2 lambda t เท่ากับ0นะ heat equation ยังคงเดิมสิ่งที่แตกต่างก็คือ boundary condition ดังนั้นคราวนี้แหละเราก็ต้องมาโฟกัสที่ boundary condition ที่เปลี่ยนไปแล้วนะก็ the only difference condition come from new boundary condition โอเคนะครับซึ่ง new boundary condition คือ u ห้อย x 0 t เท่ากับ0กับ u x l t เท่ากับ0โอเคนะครับตรงนี้จำได้ไหมพอเราใช้ separation of variable เราได้อะไรนะจำได้เนาะว่า u เนี่ยจริงๆมันคือ x คูณ t ใช่ไหมแต่ในที่นี้มันเป็น u dip เทียบ x นะครับเพราะมันห้อย x อยู่ดังนั้นตรงนี้มันดิฟเทียบตัวแปร x นะครับแล้วเราก็ evaluate x ที่0ดังนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น0โอเคไหมดังนั้น2ตัวคูณกันก็ได้0ซึ่งก็จะ imply ว่า x prime 0เท่ากับ0หรือ t ที่ทุกจุดเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับอีก boundary condition หนึ่งนะครับก็u เท่ากับ x คูณ t เนาะโอเคแต่มีห้อย x นั้นดิฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ evaluate x เนี่ยที่ l ดังนั้นตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น l นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ x prime l เท่ากับ0หรือ t เท่ากับ0นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเราจะไม่เอากรณีที่อะไรเอ่ยตัวไหนเป็น0นะก็เราจะไม่เอากรณีที่ t เป็น0นะครับเพราะจะทำให้เราจะได้ trivial solution u x t นะครับดังนั้นก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ again เราไม่เอาหรือ discard ก็ได้นะครับใช้คำนี้ discard the case when t เท่ากับ0เพราะถ้า t เท่ากับ0มันจะนำมาซึ่ง is gonna give usis gonna give us trivial solution u x t นะซึ่งโดย separation variable เรากำหนดให้เป็น x x คูณ t t แต่ตอนนี้ถ้า t t เป็น0ตรงนี้ก็ได้0หมดซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการนะครับดังนั้นกรณีนี้ไม่เอากรณีนี้ไม่เอาดังนั้น boundary condition ที่เราได้จริงๆนะ so we haveX prime 0เท่ากับ0 and X prime L เท่ากับ0โอเคกลับมาทวนอีกครั้งตอนนี้เรามีอะไรเอ่ยเรามีบรรทัดนี้เนาะกลับมีบรรทัดนี้นะเอา2สิ่งนี้มาผสมกันครับนะเอา2สิ่งนี้มาผสมกันดังนั้นผมขอเขียนสรุปนะครับ then we now haveหรือจะใช้ then we have โอเคไม่ควรใช้ then so now we have transformed ดังนั้นตอนนี้ขอสรุปว่าเรานะครับจนถึงตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนโจทย์ของเราเนี่ย transform นะครับ the problem to นะก็จะได้ x double prime บวก lambda x เท่ากับ0นะครับแล้วก็x prime 0เท่ากับ0แล้วก็ x prime l เท่ากับ0อีกอันนึงคือ t prime บวก
อัลฟากำลังสองแลมดาทีเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ผมขอให้เป็นสมการที่หนึ่งแล้วกันและนี่คือสมการที่สองโอเคไหมนะแล้วก็ถ้าเราจำได้เนี่ยจริงๆตอนเราโซลฟ์ PDE เนี่ยเรามักจะใช้ heat equation กับ boundary condition ก่อนเนาะนะส่วน initial condition เนี่ยเราใช้หลังสุดเลยตอนไปหาค่าสัมประสิทธิ์คงที่ Cn อะไรพวกนั้นอะนะครับผมโอเคดังนั้นถามหน่อยครับเราจะแก้สมการหนึ่งยังไงสมการหนึ่งนี้เรียกว่าอะไรนะพอเราเห็นหน้าตาอะไรอย่างนี้คุ้นบ้างไหมนี่คือตัวอย่างของ eigenvalue problem เนาะนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับ eigenvalue problem ที่เราทำใน type 1เลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือไอตัวพรามตรงนี้นะครับถ้าเราไปเปิดดูในแบบฝึกหัดในหัวข้อ separation นะ of variable เนี่ยนะมันจะมีโจทย์ข้อที่สองนะครับที่คล้ายๆกันเราลองไปดูนะครับแต่ในแบบฝึกหัดข้อที่สองในนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็น L แต่มันเป็น pi เนาะนะครับดังนั้นก็ผมขอไม่เขียนนะครับว่าวิธีทำยังไงนะครับแต่อยากให้เราลองไปฝึกทำดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันได้คำตอบอย่างที่ผมจะบอกหรือเปล่านะครับดังนั้นผมขอพูดสรุปคำตอบเลยนะครับว่า eigenvalue problem นะในสมการที่หนึ่งเนี่ยแก้ออกมาแล้วได้อะไรนะครับเราลองไปฝึกทำดูนะครับนะดังนั้นผมขอเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับนะย้ำอีกครั้งนะครับ the first equation is the eigenvalue problemนะผมก็ขอบอกข้อสรุปเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราได้คำตอบว่าอะไร The result is summarized below เราจำได้ไหมครับเวลาเราแก้ eigenvalue problem เนี่ยโดยที่ lambda ไม่ได้บอกมาว่ามีค่าเท่าไหร่เนี่ยเราทำยังไงเราต้องแบ่งเป็น3กรณีถูกไหมครับกรณีแรกเราให้ lambda มากกว่า0กรณีที่2ให้ lambda เป็น0แล้วก็กรณีที่3ให้ lambda น้อยกว่า0นะครับดังนั้นเราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับสำหรับเคสที่1เนี่ยนะเมื่อ lambda มากกว่า0เนาะแล้วเราก็กำหนดให้ lambda เท่ากับมิวกำลัง2อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้นะเราลองไปทำดูนะลูกๆนะ the eigenvalue นะ the eigenvalue r สิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะได้ n pi ส่วน l ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือ corresponding eigenfunction and the corresponding eigenfunction นะครับ eigenfunction r x n x เท่ากับ cosine n pi x ส่วน l แล้วก็แน่นอนนะครับทั้งสองอันนี้เนี่ยนะ n วิ่งอยู่ตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับลองไปทำดูนะสำหรับเคสที่2นะครับเมื่อ lambda เป็น0นะผมขอเขียนเป็นบางทีเป็น lambda ห้อย0นะตอนนี้เขาใช้ lambda ห้อย0เพื่อแทนว่า lambda มันเท่ากับ0นะสุดท้าย lambda ค่าเท่ากับ0เนี่ยในกรณีเนี้ยนะในโจทย์ eigenvalue ผมเนี่ยปรากฏว่ามันเป็น eigenvalue นะนะครับแล้วก็ eigenfunction เนี่ย with and i with corresponding eigenfunction หลายๆคนพอทำจุดๆเนี้ยนะ eigenfunction ที่เราได้เนี่ยอาจจะออกมาเป็นแค่ค่าคงที่เนาะนะหลายๆคนจะได้ค่าคงที่แต่เหมือนที่ผมบอกเนี่ยจริงๆค่าคงที่มันคือค่าคงที่คูณหนึ่งแล้วเวลาเราพูดถึง eigenfunction เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาเอาค่าคงที่ออกนะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะตอบค่าคงที่ก็ได้หรือจริงๆในกรณีเนี่ยเพื่อความง่ายเนี่ยผมจะให้มันเป็นหนึ่งนะโอเคนะครับนะดังนั้นเหมือนที่ผมเคยเตือนให้ฟังนะครับว่าเวลาเรา solve eigenvalue problem เนี่ยจงอย่าคิดว่า eigenvalue กับ eigenfunction จะเกิดขึ้นในกรณีแรกเท่านั้นนะไม่จำเป็นนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยนะปรากฏว่ากรณีที่2ก็เป็น eigenvalue แล้วก็มี eigenfunction ด้วยนะครับนะส่วนในกรณีที่3นะครับกรณีที่
แลมดาน้อยกว่าศูนย์นะถ้าเราจำได้เราก็กำหนดให้แลมดาเท่ากับลบมิวกำลังสองเนาะแล้วเราก็แก้เอานะครับผลปรากฏว่าในกรณีนี้นะครับ there are neither eigenvalue nor eigenfunction ดังนั้นจริงๆคำตอบมันปรากฏในเฉพาะเคสหนึ่งกับเคสสองเท่านั้นนะครับทีนี้อยากให้เราดูดีๆตรงนี้นะครับผลปรากฏว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยนะแลมดามันมีสองประเภทคือแลมดาประเภทที่หนึ่งแลมดามากกว่าศูนย์เนาะกับแลมดาประเภทที่สองคือแลมดามีค่าเป็นศูนย์อย่างเดียวคือถ้าเราจําได้เราเคยแก้อะไรอย่างนี้มาแล้วในตอน type 1เนี่ยตอน type 1แทนที่ตอน type 1เนี่ยทันทีที่เราได้แลมดาจากการแก้ eigenvalue problem เนี่ยเราก็เอาแลมดามาแทนในสมการที่สองตรงนี้เนาะถ้าเราจําได้นะครับแล้วเราก็แก้หาทีนะครับนั่นคือสเต็ปที่เราเคยทําก่อนหน้านี้นะนะแต่บังเอิญว่าในกรณีเนี้ยแลมดาเราเนี่ยมันดันมีสองกรณีเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องแยกค่าของแลมดานะครับเอามาใส่ในทีนะดังนั้นผมขอเริ่มต้นด้วยถ้าแลมดาเป็นศูนย์ก่อนแล้วกันเพื่อความง่ายนะครับ then to become นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใช้แลมดาในกรณีที่เป็นบวกนะครับดังนั้นเราเริ่มจากกรณีง่ายก่อนนะครับพอแลมดาเท่ากับศูนย์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสมการที่สองพอแลมดาเท่ากับศูนย์คุณก็แทนไปสุดท้ายนะที่ผมขีดเส้นใต้ก็ได้ศูนย์นั้นสิ่งที่ผมจะได้คือ t พรามเท่ากับศูนย์ฟังก์ชันอะไรนะดิฟหนึ่งครั้งแล้วออกมาเป็นศูนย์คำตอบก็คือ then t นะครับซึ่งผมให้เป็น t ห้อยศูนย์แล้วกันนะเพื่อเป็นการแสดงออกว่ามันสอดคล้องกับ eigenvalue lambda ศูนย์ซึ่งเท่ากับศูนย์นะครับออกมาก็คือเป็นฟังก์ชันอะไรครับดิฟหนึ่งครั้งแล้วได้ศูนย์ก็ฟังก์ชันค่าของตัวนั่นเองเป็นคอนสแตนต์แล้วก็เพื่อความง่ายนะครับเราจะใช้หนึ่งแทนแล้วเราจะใช้ t ศูนย์เท่ากับหนึ่งแทน for simplicity เดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมนะครับสุดท้ายเดี๋ยวค่าของ t มันกลับมาอยู่ดีนะมันกลับมาอยู่ดีโอเคนี่ก็จบไปนะครับต่อไปนะครับเราก็แทนกรณีที่แลมดามากกว่าศูนย์ซึ่งในกรณีแลมดามากกว่าศูนย์เราได้แลมดา n อย่างรูปหน้าตานี้โอเคนะครับ if lambda n เท่ากับ n pi ศูนย์ l ทั้งหมดกำลังสองแล้วสมการสองจะกลายเป็นสิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือ t พาร์มบวกโจทย์ตั้งต้นคือ alpha กำลังสองเนาะแต่ lambda ของเราเป็นอะไรเอ่ย n กำลังสอง pi กำลังสองส่วน l กำลังสองนะครับแล้วก็ t เท่ากับศูนย์ใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็เคยโซฟอันนี้มาก่อนหน้านี้แหละนะครับ t ของเราเนี่ยนะเป็นห้อย n แล้วกันนะเพราะขึ้นกับค่า n นะสุดท้ายเราก็จะได้ e ยกกำลังลบ alpha กำลังสอง n กำลังสอง pi กำลังสอง l กำลังสองแล้วก็ t โอเคนะดังนั้นได้นี้นะครับนะแล้วเราก็จากทั้งสองกรณีเราก็สร้าง fundamental set of solution นะครับ fundamental set of solution therefore the fundamental set of solution ก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการ solve ก็คือพวก u นะครับดังนั้นผมอันแรกผมให้เป็น u ห้อยศูนย์แล้วกันนะครับเกิดจากกรณีที่ lambda เป็นศูนย์อย่าลืม u คืออะไรคือ u เท่ากับ x คูณ t โอเคนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับในกรณีที่ lambda เป็นศูนย์ x เท่ากับเท่าไหร่นะผมก็บอกว่าดูตรงนี้นี่ x ศูนย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ t ศูนย์เป็นเท่าไหร่ t ศูนย์เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับจะได้หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับสำหรับในกรณีที่เป็น
ในกรณีที่แลมดามากกว่าศูนย์นะครับเราได้ xn เท่ากับเท่าไหร่นะลองไปดูสิ xn อยู่ไหนเนาะ xn อยู่ข้างบนนะผมขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันนี่คือ xn ที่เราได้นะครับแล้วเราก็จะได้ tn ตรงนี้นะก็เอาสองอันนี้มาคูณกันซึ่งเดี๋ยวปกติผมจะเขียนผมขอเขียน tn ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้ตรงนี้นะครับก็จะได้ e ยกกำลังลบอัลฟากำลังสอง n กำลังสองไพกำลังสองส่วน l กำลังสอง t นะครับคูณกับโคไซน์ n ไพ x ส่วน l ตุ้มแล้วก็นี่คือเป็น fundamental set of solution ของเราหรือ fundamental solution นะครับซึ่งสองบรรทัดเนี่ยจะนำมาซึ่ง general solution ซึ่ง general solution ก็จะเป็น linear combination ของ fundamental set of solution ทั้งหมดนะครับตรงนี้อย่าลืมนิดนึงนะครับ n ตรงเนี้ยมันเริ่มที่หนึ่งสองไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นจริงๆมันไม่ได้มีแค่ u ศูนย์กับ u n นะจริงๆมันคือมี u ศูนย์มี u หนึ่งมี u สองมี u สามมีไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น so the general solution is นี่สุดท้ายเราได้ general solution สำหรับ type 3แล้วนะครับ is นะครับก็จะได้ u x t นะครับนะแล้วก็เป็นlinear combination ของทั้งสองบรรทัดนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับมันก็จะได้เป็นเอาค่าคงที่ไปคูณเนาะ40คูณ1ก็ได้40ต่อไปก็จะเอา cn ใดๆมาคูณนะครับดังนั้นผมก็จะได้อันนี้ cn แล้วก็ copy อันนี้มาดังนั้นนี่คือ general solution โดยที่ where cn เรายังไม่รู้นะครับ where cn are as yet undetermined ก็ต่อไปแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปหาว่า cn ทำได้ยังไงก็เดาซิว่าใช้อะไร ก็น่าจะเดาได้ว่าการที่เราจะหา cn เคยเกินไปหน้านี้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเราก็ต้องย้อนกลับไปใช้อะไรครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือ initial condition นะเดี๋ยวเราจะใช้ initial condition u x 0เท่ากับ l x ตรงนี้แหละนะในการหา c n นะดังนั้นสเต็ปของเราก็คือ initial condition เนี่ยใช้ตอนสุดท้ายเลยนะใช้ในการหาสัมประสิทธิ์ c n นะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับว่าใช้ยังไงก็in order to find c n นะครับให้เรา apply initial condition and initial condition u x 0เท่ากับ f x นะได้อะไรเอ่ยก็อย่าลืมนะครับ initial condition นี้มันคือ t เป็น0เนาะก็เราเอา t เป็น0แทนลงไปในนี้นะด้านซ้ายมือนะ u x 0เมื่อแทน t เป็น0 u x 0จะได้ f x แล้วด้านฝั่งขวามือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ t เป็น0 t มันปรากฏอยู่แค่ตรงนี้เนาะเมื่อ t เป็น0ปุ๊บ e ยกกำลัง0ก็จะได้1นะครับดังนั้นเทอมเกี่ยวข้องกับ e ยกกำลังเนี่ยก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมลงเหลือคือ40บวก infinite series โอ้คุ้นไหมครับเนี่ยคุ้นไหมครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือ Fourier cosine series นั่นเองwhich is a Fourier cosine series โอเคนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า Fourier cosine series เนี่ยนะเราจะหา C0 CN ยังไงนะอย่าลืมนะ Fourier cosine series คือเทอมไซน์หายไปนะครับเทอมไซน์หายไป so then we have นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ C0 จำได้ไหมครับเทอมตรงเนี้ยตอนเป็น Fourier cosine series มันไม่ใช่ C0 นะแต่มันคือ A0 ส่วน2ถูกไหมแล้ว A0 เนี่ยหายยังไงจำได้ไหม
สำหรับฟูเรียร์โคไซน์ซีรีส์ก็จาก1/ L เปลี่ยนเป็น2/ L อินทิเกรตลบ L ถึง L ก็เป็น0ถึง L fx dx ดังนั้นผมจะได้1/ L อินทิเกรต0ถึง L fx dx อันนี้สำหรับ C0เนาะส่วน cn นะครับสัมประสิทธิ์ cn ตรงนี้หายังไงมันคือสัมประสิทธิ์ an นั่นเองนะผิดไม่ใช่ an เดี๋ยวนะมันคือ an นั่นแหละan ถูกแล้วนะครับ an ซึ่งก็คือ2/ l อินทิเกรต0ถึง l fx cosine n pi x ส่วน l dx นะโอเคนะครับเดี๋ยวนะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งตอนพูด Fourier Series เนี่ยเราใช้อะไรอยู่หน้าโคไซน์นะ am หรือ bn ผมขอเช็คแป๊บหนึ่ง am นะโอเคถูกต้องละขออภัยผมเบลอนะครับโอเคถูกต้องละถูกต้องละนะเอาให้ชัวร์จะได้ไม่ผิดนะครับมีหลายสูตรเขาก็เริ่มเบลอนะครับเราก็ต้องทวนดีๆนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่าอันเนี้ยจริงสำหรับทุกๆ n นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดังนั้นนี่คือการหาสัมประสิทธิ์ C0แล้วก็ cn นะครับดังนั้น c0 ก็เท่ากับ cn ดังนั้นย้ำอีกครั้ง general solution คือกรอบนี้นะครับแล้วถ้าเราจะหา particular solution c0 กับ cn ก็คืออันนี้นี่คือที่เราจะเอาไปใช้นะครับที่เราไปใช้ผมอยากให้เราดูตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าสมมติโจทย์ถาม steady state นะ steady state สำหรับ type 1จำได้ไหมคืออะไรคือ0ใช่ไหมทุกจุดเป็น0หมด steady state สำหรับ type 2คืออะไรคือ vx ใช่ไหมแล้ว steady state ของอันนี้คืออะไร steady state นะซึ่งจริงๆมันก็คือลิมิตเมื่อ t เป็น infinity ของ ux t เนาะเราลองดูก็ได้เราลองดูใน general solution บรรทัดนี้ดูบรรทัดนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อ t เป็น infinity เมื่อ t เป็น infinity เทอมนี้ก็จะลู่เข้าสู่อะไรครับลู่เข้าสู่หนึ่งใช่ไหมลู่เข้าสู่หนึ่งนะ e กำลังสู่ e กำลังผิดมันจะลู่เข้าสู่ศูนย์นะครับนะ e ยกกำลังลบ infinity จะลู่เข้าสู่ศูนย์ก็เลยทำให้ทั้งซีรีส์ทั้งก้อนเนี่ยเป็นศูนย์ไปด้วยดังนั้นสิ่งเดียวที่เหลือก็คือ c0 นั่นเองนะครับดังนั้น type 3เนี่ยนะสิ่งที่จะเป็น steady state ก็ไม่ใช่ใครอื่นคือ40นะครับ40อยากขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะ40นะครับดังนั้นก็นี่ครบแล้วนะครับในการได้มาซึ่งคำตอบทั้ง general solution และก็ particular solution สำหรับ type 3เย้นะครับก็หวังว่าเราจะเห็นนะวิธีการซบ1 PD นี่มันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะดังนั้นแล้วก็โดยเฉพาะข้อนี้เนี่ยจริงๆผมละแอบละ Eigen Value Problem นี้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่เราลองไปฝึกทำดูนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเรามาตะลุยโจทย์กันดูนะครับว่าลักษณะโจทย์มีลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่า suppose นะครับนะ a thin homogeneous rod นะครับนะแท่งบางนะความยาว5เซนติเมตร5เซนติเมตรลองนะครับถูก insulated นะครับ along its side แล้วก็บอกว่าถูกสร้างโดยอลูมิเนียมนะ made of an aluminum นะแล้วก็เขาบอกข้อมูลมาว่าอลูมิเนียมเนี่ยมี thermal diffusivity นะครับอยู่ที่0.86เซ
็นมิเตอร์สแควร์ divide by second เนี่ยนะแล้วก็กำหนดเพิ่มเติมว่าขอบซ้ายและขอบขวา also assume that both end of this rod are insulated นะเขียนมาสักขนาดนี้นี่ก็เห็นชัดเจนนะว่ามันคือ type 3นะด้วยบรรทัดนี้ที่บอกนะครับถูกกันฉนวนไว้ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับถูกกันฉนวนไว้ทั้งทางซ้ายและทางขวานะครับอ่ะลองดูซิโจทย์ยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะข้อแรกมานะครับพาร์ท A ถามว่าถ้าอุณหภูมิเริ่มต้น initial temperature distributionของแท่งตรงนี้นะครับคือ x กำลัง2บวก5x กำลัง2บวก5นะครับ then find the eventual temperature น่าสนใจข้อนี้นะมีหลายคำที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือ initial temperature initial temperature เราเคยคุยกันแล้วมันคืออุณหภูมิเริ่มต้นของการทดลองนะเมื่อ t เป็น0ดังนั้นไอ้ข้อมูลตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยมันคือ ux 0เท่ากับ x กำลัง2บวก5เนาะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแทนเป็น mx ถูกไหมลองขึ้นไปดูถ้าไม่เชื่อนี่ไง ux 0เท่ากับ fx นะครับux 0เท่ากับ fx แล้วเขาถาม the eventual นะเคยได้ยินคำว่า eventually ไหมในที่สุดจงหาอุณหภูมิในที่สุดนะซึ่งในที่นี้แปลว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหรือพูดง่ายๆก็คือว่าโจทย์ถามหา steady state นั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับก็อย่างที่เราได้ discuss กันไว้นะครับดิสคัทกันไว้ the steady state เนี่ยจริงๆมันคือ40แล้ว40หาได้ยังไงก็อยู่บนทัดนี้ก็แทนสูตรเข้าไปนะครับ40จะเท่ากับ1ส่วน L อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง L fx dx เห็นไหม fx เราเพิ่งรู้ว่าคือ x กำลัง2บวก5นะ x กำลัง2บวก5นะอยู่นี่นะ x กำลัง2บวก5คำถามคืออาจารย์แล้ว L คืออะไร L คือความยาวของแท่งเนาะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับl เท่ากับ5ดังนั้นก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับดังนั้นผมเริ่มต้นนะฮุบซีนะเนี่ยเราได้ l เท่ากับ5เนาะแล้วก็ ux 0เท่ากับ x กำลัง2บวก5หรือพูดง่ายๆก็คือ fx เท่ากับ x กำลัง2บวก5นะครับนะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรอีกอัลฟากำลัง2เท่ากับ 0.86 เนาะนะจริงๆอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยแต่เขียนไว้ก่อนเผื่อใช้ในข้อถัดไปเนาะโอเคเดนนะลิมิตที่ go to infinity xt หรือ eventual temperature หรือ steady state นะครับซึ่งก็คือ40ก็จะเท่ากับสูตรคืออะไรนะ1ส่วน l indicate 0ถึง l fx dx แทนค่าทุกอย่างลงไป l ของเราคือ5เนาะ fx ของเราคือ x กำลัง2บวก5 dx ก็ indicate ไม่ลืมกันเนาะอินดิเกต x กำลัง2ได้ x กำลัง3บวก3อินดิเกต5ได้ 5x แล้วเราแทน x ด้วย0กับแทน x ด้วย5ลงไปผมก็จะได้5กำลัง3ส่วน3บวก5คูณ5ลบด้วย0ลบด้วย0นะดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้คือ1ส่วน5 125ส่วน3บวก25นะในวงเล็บเนี่ย125ส่วน3บวก25ก็เท่ากับ125บวก75ทั้งหมดหารด้วย3
ซึ่งมันก็คือ200หารด้วย3ก็200หารด้วย3 5ตัด200ได้40นะดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทุกจุดนะที่ทุกจุดเลยนะเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้ว eventual temperature ไม่ขึ้นอยู่กับค่า x นะไม่ว่า x เป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามสุดท้ายแล้วนะเมื่อเราตั้งแท่งนี้ไว้นานๆเนี่ยนะอุณหภูมิสุดท้ายจะหยุดจุดที่40/3ทุกจุดเลยนะครับนั่นคือความหมายนี่คือพาร์ท A ลุยกันต่อกับพาร์ท B นะครับพาร์ท B ถามอะไรเรานะครับพาร์ท B บอกว่าโอเคเปลี่ยนใหม่ทีนี้ initial temperature ถูกเปลี่ยนแล้วนะ if the initial temperature distributionof the rod is เปลี่ยนเป็น337บวก338 cosine pi x then what is the temperature of the rod at x unit from the left end and at time t ใดๆหรือพูดง่ายๆก็คือเขาถามอะไรเราล่ะก็คือถามหา uxt ใช่ไหมล่ะนะโดยที่ตอนนี้ initial temperature ของเราเนี่ย ux ศูนย์นะซึ่งเท่ากับ fx เนี่ยนะก็เท่ากับให้นี่ยาวๆแทนนะดังนั้นเขาเปลี่ยน initial temperature ให้อยู่ในรูปนี้ก็สังเกตนิดหน่อยนะครับ initial temperature ที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในรูปโคไซน์แล้วนะแล้ว general solution ของเราเนี่ยมันก็คืออยู่ในรูปโคไซน์เหมือนกันดังนั้นเคยพูดกันไปแล้วว่าถ้ามันอยู่ในรูปคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้ไอตีกรอบตรงนี้นะไม่ต้องไปใช้ Euler Fourier formulaเราก็เปรียบเทียบเทอม by เทอมได้เลยนะครับเทอม by เทอมได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบเทอม by เทอมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาหา general solution ก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปหา particular solution นะเริ่มต้นนะครับ the general solution is ผมก็จะทำการ copy นี้มาเลยนะ copy นี้มาปึ๊บ oopsie copy ครับปึ๊บแล้วก็แทนทุกอย่างที่เรามีลงไปนะครับแทนทุกอย่างที่เรามีลงไปนะก็40นะอย่าเอา40ในพาร์ทแรกมาแทนนะครับนะคุณอย่าเอากลัวมากเลยคุณเดี๋ยวคุณจะเอา40เท่ากับ40/3มาใส่นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพาร์ท A เนี่ยมันบอก initial temperature คือ x กำลัง2บวก5นะแต่ตอนเนี้ย initial temperature เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะอย่าห้ามเอาข้อมูลพาร์ทแรกมานะสำหรับข้อเนี้ยพาร์ท A พาร์ท B มันคนละแบบกันเลยนะนะอย่าเอามาใช้กันแต่บางข้อมันต่อเนื่องกันเนาะดังนั้นเราก็ต้องอ่านโจทย์แยกแยะให้ถูกนะครับดังนั้นข้อนี้40นี้ต้องค้างไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็บวกนี่นะครับ40 cn เดี๋ยวเราค่อยหานะตอนไปเปรียบเทียบกับ337บวก338เนี่ยนะแล้วก็ alpha กำลัง2เมื่อกี้เพิ่งเขียนมาในพาร์ท A เนาะ alpha กำลัง2คือ 0.86 นะครับหารด้วย L L คือความยาวของแท่งนะครับคือ5 5กำลัง2ก็ได้25นะแล้วก็อย่าลืม T นะครับนะแล้วก็คูณด้วยอะไรเอ่ย cosine n pi x ส่วน5เนาะโอเคสิ่งที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบนะครับคือ initial temperature ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะต้องเปรียบเทียบกับ ux evaluate ที่ t เท่ากับ0เนาะดังนั้นผมก็พิจารณาเมื่อ t เท่ากับ0เราจะได้อะไรนะ
ก็จาก general solution นะครับ u x 0นะแทน t ด้วย0ปุ๊บ t มันปรากฏที่เดิมอยู่ตรงนี้นะ e กำลัง0ก็ได้1นะครับตรงนี้ก็เลยได้เป็น c 0บวก infinite sum ของ c n cosine n pi x ส่วน5เนาะโอเคแล้วเราก็แทนนะครับ but it is given that นะโจทย์ให้มาว่า initial temperature คือก้อนนี้นะครับ337บวก338 cosine pi x เนาะดังนั้นผมก็จะต้องเอาสองสิ่งเนี้ยมาเปรียบเทียบกัน so we have โอเคแล้วเราเห็นอะไรบ้างนะเปรียบเทียบกันมาอย่างนี้อันแรกเลยที่เราน่าจะเห็นชัดเจนคือ C0เป็นค่าของที่เราล้นไม่มีโคไซน์เลยเทอมที่ไม่มีโคไซน์เลยนี่คือ337ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ทันทีก็คือ C0เท่ากับ337นะครับส่วนเทอมอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโคไซน์ผมเคยสอนทริคไว้แล้วนะครับก็คือให้เราเริ่มด้วยการไปเปรียบเทียบมุมก่อนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมก็จะขอเปรียบเทียบมุมทั้งสองตรงนี้นะครับดังนั้นจาก n pi x ส่วน5เท่ากับ pi x ก็จะ imply ได้ว่า n เท่ากับ5ซึ่งพอได้ n เท่ากับ5ปุ๊บเรารู้ว่าสัมประสิทธิ์ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น C5แต่ในเวลาเดียวกันสัมประสิทธิ์หน้า C5 ของอันข้างล่างนี่คือ338อันนั้นผมจึงได้ทันทีว่า C5 เท่ากับ338ส่วน C อื่นๆก็จะเป็น0นะครับส่วน C อื่นๆจะเป็น0ทั้งหมดนะครับในกรณีที่ n ไม่เท่ากับ0กับ n เท่ากับ5นะครับแล้วเราก็จะได้ particular solution แล้วนะครับด้วยการเอาข้อมูลตรงนี้นะครับย้อนกลับไปแทนใน general solution ตรงนี้นะครับ general solution ตรงนี้นะครับดังนั้น so the particular solution is นะครับดังนั้นผมจะแทน C0ลงไปนะครับซึ่ง C0คือ337นะครับส่วนไอ้ infinite series ตรงเนี้ยนะไอ้ infinite series ตรงเนี้ยนะจริงๆมันเป็น0เกือบหมดเลยนะมีเทอมเดียวที่ไม่เป็น0นะครับก็คือเมื่อ n เป็น5เมื่ออินเด็กซ์เป็น5นะครับเพราะว่า c อื่นๆเนี่ยเป็น0หมดนะดังนั้นจริงๆ infinite series เนี่ยนะบรรทัดตรงเนี้ยมันมีแค่เทอมเดียวนะบวกกับ C0ก็กลายเป็นแค่2เทอมดังนั้น particular solution มีแค่2เทอมนะครับคือผมเขียนช้าๆก่อนนะครับ u x t เอา C0ออกมาก่อนส่วนใน infinite series ผมพิจารณาแค่เมื่อ n เป็น5นะครับพอเทอมอื่นเป็น0ก็ C5 e ยกกำลังลบ0.86 n เป็น5ก็กำลัง2 pi กำลัง2ส่วน25 t cosine n เป็น5โอเคนะครับ C0 ของเราได้337ใส่ไป C5 ของเราได้338ใส่ไปนะครับแต่เราก็สังเกตนะครับ5กำลัง2มันจะตัดกับ25พอดีดังนั้นเทอมนี้ก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบ0.86 pi กำลัง2 t โคไซน์5 pi x ส่วน5ก็คือโคไซน์ pi x โอเคแล้วก็นี่นะครับคือคำตอบนะนี่คือคำตอบของ particular solution ในปัญหาข้อนี้นะก็หวังว่าจะชัดเจนเนาะชัดเจนไหมผมว่าน่าจะโอเคนะไม่น่ามีอะไรผิดขอเช็คแป๊บนึงโอเคไปลองดูอีกสักข้อนะครับลองดูอีกสักข้อก็เริ่มต้นนะครับนะ consider นะพิจารณานะแท่งบางนะ thin rod นะครับ of length 10นะแท่งของเรายาว10เซนติเมตรนะครับแล้วก็มี thermal diffusivity เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2เซนติเมตร square divide by s นะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมมาว่าแท่งของเราเนี่ยนะ
ถูกกันฉนวนไว้อย่างดีตรงปลายทั้งสองข้างซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดตรงนี้แหละนะ perfectly insulated ends เนี่ยนะมันจะเป็นการบอกว่าเรากำลังพูดถึง type 3แล้วนะดังนั้นเวลาเราทำ heat equation ดีๆเนี่ยนะเราต้องแยกให้ออกนะอ่านโจทย์ปุ๊บดูให้ดีนะครับว่ามันคือ type 1 type 2หรือ type 3นะครับขออภัยครับโอเค using นะครับ the variable x เขาจะอธิบายต่อว่า variable x คืออะไรนะครับก็คือเป็นระยะทางนะ has the distance นะก็ from the left end นะก็เหมือนกับสถานการณ์ที่เราเคยเจอบ่อยๆเจอทุกครั้งแหละไม่ใช่บ่อยๆนะครับวัดระยะทางเนี่ยก็คือซ้ายสุดเนี่ยขอบซ้ายสุดให้ x เป็น0เนาะนะครับขวาสุดให้ x เท่ากับ lนะครับ from the left end นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้า x เป็นระยะทางจากขอบซ้ายเนี่ยสิ่งที่เรามีคือ initial temperature initial temperature นะครับ of the rod isก็จะได้เป็นฟังก์ชัน fx นะครับเท่ากับ3บวกโคไซน์พาย x ส่วน5ลบด้วย5โคไซน์พาย x ส่วน2โอเคนะครับ ซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ควรจะรู้เนาะว่า10ตรงนี้คืออะไรครับคือเลนส์คือ l เนาะนะครับตรงนี้คืออะไรอัลฟากำลัง2เนาะนะครับแล้วตรงนี้คืออะไร fx เขาบอกเป็น initial temperature ก็คือ ux 0นะโอเคนะผมว่าค่อนข้างจะเคลียร์ดังนั้นลุยต่อโจทย์ถามอะไรเนาะ part a construct จงสร้างสร้างอะไรนะจงสร้าง pdePartial differential equation for this situation ให้สร้าง PDE เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้พร้อมถึงบอกมาด้วยว่า boundary condition คืออะไร also give boundary conditionนะก็ขั้นแรกเลย PDE ของสถานการณ์นี้คืออะไรคำตอบก็คือ heat equation ถูกไหมนั้นเราเขียนเลย heat equation heat equation จำได้ไหมคืออะไรอัลฟากำลัง2 u x x เท่ากับ u t ถูกไหมแต่เขียนอย่างเงี้ยได้คะแนนไม่เต็มเพราะอะไรเพราะอัลฟากำลัง2ได้เท่าไหร่อัลฟากำลัง2อยู่นี่นะอยู่บนนี้ได้2ฉะนั้นแทนลงไปซะนะก็อย่าลืมนะเวลาเราคำนวณนี้เราไม่เคยคำนวณอัลฟาตัวเดียวเราคำนวณอัลฟาทั้งหมดกำลัง2เสมอนะครับดังนั้นตรงนี้ผมขอเปลี่ยนนะอัลฟากำลัง2จริงๆมันคือ2โอเคและเขาก็บอกboundary condition คืออะไรถาม boundary condition คืออะไรก็อย่างที่บอกอันนี้เป็น boundary condition ของ type 3เนาะperfectly insulated end เนี่ยเราเคยเขียนกันมาตรงนี้แล้วนะอย่างที่บอกนะ perfectly insulated end นะครับเป็นการบอกว่าไม่มีความร้อน heat นะครับวิ่งเข้านะความร้อนจากข้างนอกไม่สามารถเข้าได้และความร้อนจากข้างในก็ไม่สามารถออกนอกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้นะในทางคณิตศาสตร์ตรงนี้คือ ux 0 t เท่ากับ0และ ux l t เท่ากับ0แต่เหมือนเดิมเขียนแค่นี้ก็ไม่ได้เต็มเพราะสิ่งที่เรามีเพิ่มเติมคือ L เท่ากับเท่าไหร่ L เท่ากับ10อยู่ตรงนี้ดังนั้นผมต้องแทน L ด้วย10ลงไปในนี้ครับโอเคแล้วก็จริงๆเพื่อความงดงามนี่เราแถม initial condition ไปด้วยก็ได้นะแถมไปเลยโจทย์ไม่ได้ถามแต่เราแถมเอาให้มันครบนะ initial condition ก็เป็น u x ที่0ก็ copy อันนี้มา
แถมไปเลยนะครับนี่คือพาร์ทแรกโอเคนะพาร์ท B นะครับเขาถาม solve this PDE โอเคเขาถามเราว่า PDE ที่อธิบายปรากฏการณ์นี้คืออะไรเราก็เขียนให้ต่อไปเขาก็ถามโอเคงั้น PDE ที่เขียนมา solve มันซะโอเค solve this PDE ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับP สำหรับ general solution เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนี่คือ type 3นะครับ general solution is ดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือ copy มาเนาะโอเคนะก็เรารู้อะไรบ้างนะครับ C0 กับ C อันนี้อย่าลืมนะค่อยไปหาตอนที่เราแทน initial temperature นะแทนอย่างอื่นไว้ก่อนนะแอลฟากำลังสองเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ได้สองเนาะโจทย์ให้มา L ของเราคือ10กำลังสองก็กลายเป็น100โคไซน์ n พาย x ส่วน10โอเคนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็ simplify ได้อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสองส่วนร้อยจริงๆมันคือ1/50เนาะโอเคไหมนะครับนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ initial condition นะซึ่งสังเกตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเห็น initial condition คล้ายกับ general solution มากดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในข้อนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ Euler formula ไม่ต้องไปใช้สูตรเกี่ยวข้องกับ indicate แต่ให้ compare term by term ดังนั้นก็เล่นมุกเดิมนะครับเราแทน t ด้วยสูตรลงไปเด่นนะตรงนี้มาแทน t ด้วยศูนย์ปุ๊บเช่นเคย e กำลังศูนย์ได้หนึ่งดังนั้นจริงๆสิ่งที่เรามีคืออันนี้แต่โจทย์ให้มาว่าอะไรครับ But it is given that u x 0ก็เท่ากับผมก็ก๊อปมานะสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออันนี้โอเคนะครับดังนั้นเราก็ได้เวลาเปรียบเทียบสองบรรทัดนี้แล้วนะครับเปรียบเทียบกัน comparing these two gives ขั้นแรกเลยนะครับก็เทอมที่เกี่ยวข้องกับ constant ก็จะสังเกตได้ว่า C03นะครับเป็น constant ดังนั้นผมก็จะได้ทันทีว่า C0เท่ากับ3ต่อไปนะครับเป็นเทอมที่เกี่ยวข้องกับโคไซน์นะครับซึ่งทริคก็คือว่าให้ดูที่มุมก่อนก็เดี๋ยวจะไป compare n pi x ส่วน10กับ pi x ส่วน5ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่า n มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นผมก็ compare n pi x ส่วน10ด้วย pi x ส่วน5 pi x ดัด pi x ดังนั้นได้ n ส่วน10เท่ากับ1ส่วน5ดังนั้น n เท่ากับ10ส่วน5หรือ n เท่ากับ2ดังนั้น n เท่ากับ2เนี่ยจะทำให้มุมเกิดขึ้นคือ pi x ส่วน5แต่ cn เป็นสัมประสิทธิ์หน้าโคไซน์แล้วสัมประสิทธิ์หน้าโคไซน์นี่คืออะไรมันคือ1ถูกไหมอันนั้นผมจะได้ทันทีว่า c2 เป็น1ครับทำนองคล้ายๆกันนะครับผมก็จะเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ pi x ส่วน2นะดังนั้นผมก็เปรียบเทียบ n pi x ส่วน10เท่ากับ pi x ส่วน2ดังนั้น n ส่วน10เท่ากับ1ส่วน2 n ก็เลยเท่ากับ5 c5 สัมประสิทธิ์ก็เลยเป็นลบ5นะแล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับต้องพูดถึง cn อื่นๆด้วยนะครับว่ามันเป็น0นะอย่าลืมนะครับเมื่อ n ไม่เป็น0ไม่เป็น2ไม่เป็น5นะ0 2 c0 c2 c5 เรามีข้อมูลใช่ไหมส่วนตัวอื่นนี่คือเป็น0หมด
พอเรารู้พวกบรรดาพวกซีต่างๆก็แทนกลับไปใน particular solution เอ้ยแทนกลับไปใน general solution นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมเอามาแทนในนี้ครับ so the particular solution is แล้วก็อย่างที่เคยย้ำเตือนนะครับก็พอเราเปรียบเทียบ term by term อย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้เป็น infinite sum แล้วมันจะเหลือแค่ finite sum นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะบรรดาสัมประสิทธิ์เนี่ยมันจะเหลือแค่สามเทอมนะครับนอกนั้นเป็นศูนย์หมดคือ C0 C2 C5 นอกนั้นเป็นศูนย์หมดดังนั้นไอ้ general solution ตรงเนี้ยนะสิ่งที่มันจะเหลือคือเนี่ย C0แล้วก็ C2แล้วก็ C5 ดังนั้นไอ้ infinite sum เนี่ยเดี๋ยวผมจะ list แค่เมื่อเทอม n เท่ากับ2กับ n เท่ากับ5ออกมาก่อนนะเทอมอื่นเป็นศูนย์หมดดังนั้นผมก็ list มา UXT เท่ากับ C0บวกแทน n ด้วย2ลงไปก็จะได้42 e ยกกำลังลบ2กำลัง2 pi กำลัง2ส่วน50 t โคไซน์2 pi x ส่วน10แล้วก็แทนด้วย n เท่ากับ5ลงไปก็จะได้ C5 ลบ5กำลัง2 pi กำลัง2ส่วน50 t โคไซน์5 pi x ส่วน10C0 ที่เราได้คือ3นะครับ C2 ที่เราได้คือ1แทนลงไปนะครับ2กำลัง2หาร50ก็ตัดกันได้เหลือลบ2ส่วน25เนาะนะครับโคไซน์ pi x ส่วน5 C5 ของเราคือลบ5ลบ5กำลัง2คือลบ25หาร50ก็ได้เท่าไหร่ลบ1ส่วน2ไหมลบพายกำลัง2ที5พาย x ส่วน10คือพาย x ส่วน2โอเคก็จบแค่นี้เองนะครับก็น่าจะคล่องแล้วนะโชว์อะไรประมาณนี้ให้ดูหลายรอบแล้วโอเคยังไม่จบนะพาร์ท4ต่อนะครับ Find the steady state temperatureอย่าลืม steady state คืออะไรนะครับ steady state ย้ำไปแล้วนะครับก็คืออะไรคืออุณหภูมิที่ตำแหน่งใดๆบนแท่งของเราใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนั้นสัญลักษณ์ของเราก็คือ limit t go to infinity ของ uxt แล้วจำได้ไหมครับว่าสำหรับในกรณี type 3เนี่ย steady stateTemperature เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ40เนาะนะแล้ว40แล้วต้องไปใส่อินดิเกตอะไรไหมนะจะต้องไปใช้สูตรยาวๆอะไรพวกนี้ไหมอยู่ในกรอบนี้ไหมคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยตอนเราเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยนะเราเทียบเทอมบายเทอมไปเทียบร้อยแล้วเราก็เห็นเนาะ40เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นคำตอบนะครับก็คือ3นะครับคำตอบก็คือ3หรือจริงๆถ้าใครไม่อยากจะจดจำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้เราดูคำตอบบรรทัดนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบแล้วเราก็ลองเทคลิมิตเมื่อ t เป็นอินฟินิตี้ดูบรรทัดนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าลิมิตของ3เมื่อ t เป็นอินฟินิตี้ก็ยังได้3อยู่นะเมื่อ t เป็นอินฟินิตี้เกิดอะไรขึ้นกับเทอมนี้เทอมนี้เป็น0 disappear เทอมนี้ก็เป็น0 disappear ดังนั้นคำตอบก็เลยเป็น3บวก0บวก0สุดท้ายก็ได้3อยู่ดีดังนั้นใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะครับนะแต่เราก็ไม่ยวนติดอยู่แล้วถ้าเราใช้ความเข้าใจแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับ heap conduction problem ทั้ง3 type 1 type 2 type 3ก็ไปลองทบทวนดูนะครับว่าลักษณะโจทย์นะหรือความหมายของแต่ละ type แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะพูดถึง wave equation ละนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่างหรือเหมือนกับ heap equation ยังไงบ้างนะครับเจอกันครับ